แค่คอนเน็กสวัสดีครับวิดีโอนี้เพื่อสาธิตการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณหรือเบสยูนิตอุปกรณ์รับสัญญาณทำหน้าที่รับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆเช่นอุปกรณ์วัดความดันอุปกรณ์วัดระดับออกซิเจนในเลือดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นต้นเมื่อท่านใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตรวจวัดข้อมูลที่ได้จากการวัดสถานะจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณโดยเครื่องจะยืนยันการได้รับข้อมูลสถานะสุขภาพเป็นเสียงสัญญาณบันทึกเรียบร้อยขณะเดียวกันสถานะสุขภาพของท่านจะถูกบันทึกในระบบแคร์คอนเน็กของโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแคร์คอนเน็กจะทราบผลสถานะสุขภาพของท่านพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของท่านต่อไปอุปกรณ์รับสัญญาณนี้ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าในบ้านในกรณีไฟฟ้าดับตัวอุปกรณ์มีแบตเตอรี่สำรองสามารถรองรับการใช้งานได้นานถึง48ชั่วโมงเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าระบบจะคงดูแลท่านได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉินที่ท่านต้องการขอความช่วยเหลือสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือไปยังญาติหรือผู้ดูแลท่านโดยสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อฉุกเฉินไว้บนตัวอุปกรณ์ได้2หมายเลขในปุ่มหมายเลข1และ2ได้ด้วยตนเองกรณีต้องการความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลท่านสามารถกดปุ่มสัญลักษณ์พยาบาลหรือปุ่มรถพยาบาลเพื่อขอรถพยาบาลมารับท่านที่บ้านอีกทั้งยังมีอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแบบพกพาซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบไร้สายโดยกดปุ่มค้างไว้3วินาทีทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือขึ้นอยู่กับความสะดวกและสภาพแวดล้อมของท่านแค่คอนเน็กเชื่อมชีวิตให้ใกล้กัน